ว่าเราเกิดจากความไม่มั่นใจแหละไม่มั่นใจก็ประสบการณ์ไงเดี๋ยวต่อไปใช่ประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์วันวันไม่ทำอะไรอยู่แต่บ้านอยู่โรงเรียนไปโรงเรียนอยู่บ้านไปเรียนอยู่บ้านคือสองวันตีอยู่บ้านไม่แค่นั้นนะไม่ได้ทำก็นั่นก็เลยไม่ค่อยไม่ออกสังคมเท่าไหร่มีใครห้างก็ยังไม่ค่อยไปเดินแต่ห้างแบบถ้าแบบไปเดินคนเดียวนี่ไม่ไปหรอกไม่ไปเป็นอะไรเพราะอะไรไม่รู้เดินคนเดียวได้คุณก็เดินห้างคนเดียวได้สบายคงทั้งแบบแต่บางทีแบบเราไม่ค่อยชอบเดินเท่าไหร่เพราะว่าแบบถ้าเผื่อไม่ไปซื้อของเนี่ยไม่ไปเดินเลยนิสัยผู้ชายถ้าเผื่อจะไปซื้ออย่างนี้เพื่อนเขาจะไปชวนเพื่อนไปแต่ถ้าเผื่อไม่มีเพื่อนไปจริงๆก็ค่อยไปคนเดียวแต่ต้องหาเพื่อนก่อนไม่รู้จะไปมันนั่นแหละมันพวกไม่เกิดความมั่นใจสิ่งที่ขาดเป็นต้องมั่นใจก่อนคือบางทีเราไม่รู้ว่าทำไปทำไมใช่ป่ะใช่พอเราไม่รู้มันทำไปทำไมเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำเราก็ไม่อยากจะทำมันก็ไม่เอาดีกว่า ไม่ทำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำอะไรครับเข้าใจไหมเราจะตอบคำถามเราก็ต้องตอบครับเราจะร้องเพลงก็ต้องร้องเพลงไม่ใช่ว่าจะร้องเพลงแต่เรากลัวไม่เอาไม่กลัวไม่ร้องดีกว่าผมเสียงไม่ถึงครับนี่เขาดรอปไว้มีนะถึงจะเป็นขึ้นปีใหม่นะเขายังมีเวลาช่วงนี้เดี๋ยวขอบคุณสื่อใช่เหรอเดี๋ยวออกไปต้องเจอสายขอบคุณสื่อแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะมีงานมาก็ได้ก็เป็นเราวางแผนไว้งี้ใช่ป่ะว่าจะเรียนร้องเรียนเต้นเรียนพี่น้องเก็บสายไว้ที่ไหนดิแต่ว่าถ้าเกิดงานมันสายที่ไหนจะไม่มีเวลาได้เรียนร้องเรียนเต้นอะไรก็ได้ก็ใช้งานเป็นตัวฝึกใช้งานเป็นตัวฝึกเลยแบ่งเวลาให้ดีสงสัยต้องมาอยู่กรุงเทพเลยใช่ย้ายมาต้องย้ายไม่งั้นทำงานไม่ได้ต้องย้ายอะไรที่ใกล้กับออฟฟิศด้วยออฟฟิศของชูจะต้องไปทำงานแต่ถ้าไม่มีจะก็ทำไม่ได้สารต้องดูสบายเลือกเองเลยใช่เลือกเองเป็นเรื่องดวงไม่รู้ดิบอกลำบากอันนี้เข้าใจบอกลำบากนี่บอกลำบากเดี๋ยวก่อนเข้าใจโอเคมากเลยใช่ไหมเข้าใจไม่ใช่ทางถึงไม่ได้ถึงที่อะไรตอนนี้ถามของครูคนบอกเขาว่าเป็นอย่างนี้เชื่อผมสิจริงเหรอเดี๋ยวฉันช็อกก่อนเดี๋ยวกันแล้วครูก็ผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ครูคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยขับรถกลับบ้านยังมึนอยู่เลยเฮ้ยเอ๊ะไงงงมากเลยแต่คุยกับครูก็เป็นอย่างเป็นนี้นี่แหละอาจจะมีเวก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ของยาเดี๋ยวกันเลยก็ตอนนี้ถามว่าเพื่อนพัฒนาตัวเองใช่ทำเพื่อให้มั่นใจอ่ะคือเราหน้าตาดีหุ่นดีไปฟิตร่างกายนิดนึงให้มันแบบแล้วก็แบบดีนะเพิ่มหน่อยนึงต้องแม่เยอะเยอะนิดนึงต้องมีเทรนเนอร์นะเพราะว่าต้องมีอยู่แล้วแหละถ้าอยากจะเป็นนักร้องก็ไปฝึกเรียนร้องเพลงถ้าอยากเป็นนักแสดงก็ไปเรียนแอคติ้งเอาอย่างนี้คือว่าหันก็อยากเป็นอยากคือหลักๆเลยอยากเป็นนักร้องแต่ถ้าเกิดมีงานแสดงนะก็เอาเดี๋ยวนี้นะเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอร้องเพลงไปสักระยะหนึ่งถ้าดังยาวเขาก็ร้องยาวตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยพี่เบิร์ดอะไรมาใช่พี่เบิร์ดก็ร้องเพลงมาก่อนเอาเล่นเป็นเล่นหนังก่อนเล่นละครก่อนบางคนก็ร้องเพลงก่อนแล้วพอดังเขาก็ให้ไปเล่นหนังบางคนเล่นหนังแล้วเขาพอดังมาปุ๊บอยากร้องเพลงก็มันคือการต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าแบบใครจะได้รับโอกาสตรงไหนใช่ร้องเพลงก่อนแล้วก็มาแสดงละคร
แสดงละครร้องไห้ร้องเพลงก่อนแล้วตอนนี้งานละครยาวถึงปีหน้าทั้งสองคนจริงปีหน้าเลยยาวละครติดต่อกัน 3-4 เรื่องเลยก็แล้วให้คิวไม่ได้ด้วยยาวแล้วมาพรุ่งนี้มาเขาทำอะไรได้เยอะเลยขายโฆษณาก็ได้ทำธุรกิจของตัวเองก็ได้เงินต่อยอดยาวใช่แล้วบอกเขาแล้วว่าเขามีฝีมือในที่สุดเขาจะเป็นสอนกีตาร์เขายังทำได้เลยใช่ใช่สบายเลยประตูเดียวทำแล้วสอนพิมพ์นักเรียนไทยไม่ต้องห่วงเลยสอนพิมพ์สอนแบบดนตรีพื้นบ้านทุกชนิดได้พิมพ์แชมป์ใช่ป่ะใช่ถ้าเล่นดนตรีพื้นบ้านนะอีสานเล่นได้หมดทุกอย่างแทนปูนได้ปูนใช่ครับเล่นได้เล่นได้โวนครับเออดีไว้ไม่เอาแทนบ้านเอาพิมพ์แล้วแหละนั่นก็คือสิ่งที่เรา